สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะสามารถติดตามชมเราสดๆได้ทางช่อง3กด33และทางมือถือกด3 Plus ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็อยู่กับแหวนแหวนลูกแก้วแล้วก็น้องแจ็คกี้นะคะใช่ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกค่ะต้องมาจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ค่ะกับสถานการณ์ของพายุไต้ฝุ่นนางินั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีการขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อภาคเหนือและภาคอีสานของเราค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศเรื่องพายุนางิฉบับที่11ระบุว่าเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้ค่ะพายุไต้ฝุ่นนางิบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางทางด้านทิศตะวันออกของเกาะไหหลำประมาณ170กิโลเมตรมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ195กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะจะอ่อนกำลังลงตามลำดับลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็จะมีลมกันโชกแรงบางแห่งในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์นี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก Zoom Earth ด้วยนะคะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ลุ่มด้วยละค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกที่ก็คือน่ากลัวมากแต่ละคนก็ยังประสบเขาเรียกว่าน้ำท่วมกันอยู่อาจจะเข้ามาเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะในส่วนของความช่วยเหลือนะคะก็มีทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนช่วยกันอยู่ค่ะรวมถึงศิลปินดาราด้วยนะคะที่ระดมกำลังกันอย่างเต็มที่อย่างเช่นงานนี้ค่ะนั่นก็คือ Cut and Con ตัดผมชมคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในวันที่14กันยายนนี้เพื่อระดมทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะคัตแอนด์คอนตัดผมชมคอนเสิร์ตนะคะเป็นโปรเจกต์ที่ศิลปินดาราและแฮร์สไตลิสต์นักตัดผมชื่อดังระดับประเทศร่วมกันจัดขึ้นค่ะเพื่อชวนทุกท่านนะคะมาตัดผมแล้วก็ชมคอนเสิร์ตไปพร้อมๆกันในวันเสาร์ที่14กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะคะจนถึง19นาฬิกาที่ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยจะนำรายได้ทั้งหมดแบบไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านมูลนิธิร่วมกตัญญูโดยท็อปพี่ไทป์แล้วก็มูลนิธิองค์กรทำดีที่พี่บุ๋มปนัดดานะคะจะเป็นตัวแทนส่งต่อความช่วยเหลือไปให้ถึงมือผู้เดือดร้อนต่อไปค่ะอยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะมาร่วมงานการกุศลนะคะสำหรับการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตอนนี้กำลังลำบากกันอย่างหนักเลยค่ะในกิจกรรม Cut and Con ตัดผมชมคอนเสิร์ตนะคะซึ่งเราจะมีการตัดผมกับช่างตัดผมฝีมือแบบระดับประเทศเลยนะคะแล้วก็มาฟังเพลงเพราะๆจากศิลปินชื่อดังมากมายค่ะแล้วก็มาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะคะใครที่ผมยาวแล้วมีแพลนว่าจะตัดผมอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมางานนี้เลยค่ะเพราะว่าช่างแต่ละคนเนี่ยนะคะคว้ารางวัลระดับประเทศมาแล้วทั้งนั้นเลยรวมถึงศิลปินที่จะไปก็มีแต่ศิลปินที่แบบโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดมากนะคะอย่างพี่ป้อมออโตบานค่ะพี่ตุ๊กวิยดานะคะพี่โอเสกสรรแล้วก็อาแต้มชรัตและอีกมากมายตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นนะพูดเลยค่ะแล้วเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะได้ตัดผมด้วยแล้วก็ได้ร่วมทำบุญแล้วก็ฟังเพลงด้วยออกอินวันสุดๆเลยค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะที่ Search Studio ก็มีอีกหนึ่งเวิร์กช็อปที่น่าสนใจมากเลยนะคะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าอ่านวิชาชีวิตกับการเพื่อนใจค่ะSearch Studio ร่วมกับ Dream and Musical The Charity กลุ่มพลังเล็กๆนำทีมโดยครูนุ่นสรีพรได้เริ่มนะคะโครงการ DM The Charity เพื่อแชร์มุมมองและความรู้สึกต่อแนวคิดเรื่องการอยู่ดีตายดีโดยได้รับเกียรติค่ะจากนายแพทย์พินโยศรีวีรชัยมาให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับญาติผู้ป่วยพร้อมด้วยครูต้าวิทวัฒน์นะคะและศิลปินมาร่วมแสดงละครเวทีรวมถึงคุณสุเมธองค์อาจที่จะมาขับร้องเพลงให้ฟังกันด้วยค่ะ
ใครที่อยากจะมาร่วมเวิร์กช็อปในวันพรุ่งนี้นะคะที่ Sure Studio ติดตามรายละเอียดและจองตั๋วได้ทาง Facebook Dream and Musical The Charity หรือทาง LINE Official @dmthecharity ค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะจะพาไปชมภาพบรรยากาศกิจกรรม106ออนทัวร์กันค่ะของวิทยุครอบครัวข่าวที่ครั้งนี้เขาพาคุณผู้ฟังผู้โชคดีนะคะไปมูแล้วก็ไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานเลยที่จังหวัดนครนายกค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับหนุ่มคนนี้เลยค่ะกราฟคณาวุฒและเพลงใหม่ล่าสุดของเขาในช่วงหน้านะคะ With Youวิทยุครอบครัวข่าวชวนสมาชิกครอบครัวข่าวไปอบกอดธรรมชาติพร้อมธรรมะกับทริป106ออนทัวร์นครนายกชวนตลอดตะเลิดตะลึงให้ธรรมะและธรรมชาติบำบัดใจ2วัน1คืนจัดเต็มทุกความสนุกและความประทับใจฟังทุกครั้งเนี่ยจะมีโปรแกรมดีๆมาชวนเชิญทุกครั้งเลยชอบมากเลยค่ะแล้วก็ส่งทุกครั้งนะคะก็งวดนี้ได้โชคดีมากับรายการค่ะครั้งนี้วิทยุครอบครัวข่าวจะพาทุกคนสัมผัสกับธรรมะและธรรมชาติที่จังหวัดนครนายกใน106ออนทัวร์ตอนนครนายกชวนตลอดตะเลิดตะลึงเริ่มต้นด้วยทริปการไปไหว้ขอพรพระที่วัดมณีวงศ์ชมความอลังการของถ้ำพญานาคส่วนตัวชอบพิพิธภัณฑ์พญานาควัดมณีวงศ์นะครับเพราะว่าเข้าไปดูแล้วมีความประทับใจซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะครับไปที่ร้านแล้ว 2-3 ครั้งนะครับแต่ไม่เคยเข้าไม่มีใครแนะนำวันนี้ได้มีโอกาสอยากจะบอกว่าปิติมากที่มีอาจารย์เอ๋คอยแนะนำแล้วเหมือนกับเปิดโชคลาภวาสนาให้เราจากนั้นไปต่อกันเลยที่อุทยานพระพิฆเนศสายมูต้องห้ามพักไปต่อกันเลยที่วัดพระมณีสักการะหลวงพ่อปากแดงปิดท้ายทริปด้วยการจิบกาแฟบนภูตะลึงคาเฟ่กับบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยขุนเขาและป่าหน้าฝนเขียวชอุ่มแบบฟินสุดๆก็อย่าลืมนะคะติดตาม FM 106ทุกวันท่านจะเป็นผู้โชคดีเหมือนเราค่ะแล้วก็จะมีความประทับใจแล้วก็มีความสุขมากๆเหมือนกับพวกเราค่ะถ้าผู้ฟังท่านใดอยากจะมาเหมือนพวกเรานะครับต้องคอยฟังให้ดีเลยนะครับติดตามฟังไว้เลยล็อกคลื่นไว้เลยนะครับ106ไม่ต้องเปลี่ยนสถานีเลยแล้วจะมีข่าวสารดีๆพร้อมกับกิจกรรมแจ๋วๆอย่างนี้นะครับฟังไว้เลยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดครับทริป106ออนทัวร์นครนายกชวนตลอดตะเลิดตะลึงในครั้งนี้เขาบอกเลยว่าได้รับทั้งบุญและอบกอดธรรมชาติไปพร้อมๆกันติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106 Family News สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีวี Precisionกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับน้องกราฟกันนะคะช่วงนี้เราขอมาเริ่มต้นกับความสนุกนะคะและกับคอนเทนต์ที่น่าดูมากๆเลยของทางช่อง3ในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันก่อนเลยค่ะปฏิบัติการตีท้ายครัววันอาทิตย์นี้นะคะจะพาไปเม้ามอยกับน้องปอปอนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยสุดฮอตที่เจ้าตัวขยอมรับว่ามีผู้จัดติดต่อทาบทามให้เข้าวงการบันเทิงด้วยการเล่นซีรีส์แล้วนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่พร้อมเพราะคิดว่าไม่ใช่ทางพร้อมเปิดห้องนอนนะคะให้เหล่าพิธีกรบุกไปค้นตัวเสื้อผ้าซึ่งเสื้อผ้าแต่ละตัวนี่คือแบบบอกเลยว่าต้องยกฉายานักกีฬาใส่แฟร์ให้จริงๆติดตามได้ในรายการตีท้ายครัววันอาทิตย์นี้เวลา 14:15 นะคะทางช่อง3ค่ะแล้วเปิดช่อง3ยาวๆไปเลยนะคะเพราะช่วงเย็นๆค่ะพี่อามกับพี่จิ๊บนะคะแห่งรายการไทยนิยมจะพาเราไปเที่ยวกันค่ะจะพาไปไหนจะพาไปพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามค่ะที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดเพลย์บวกเลิร์นเท่ากับเพลินที่จะทำให้ทุกการเรียนรู้นะคะสนุกกว่าที่คิดค่ะรวมถึงจะพาไปทำความรู้จักกับอีกหลากหลายธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยติดตามกันได้ในรายการไทยนิยมเวลา 16:45 ค่ะพูดถึงเรื่องราวในภาคธุรกิจนะคะมาติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจในรายการ168ชั่วโมงวันอาทิตย์นี้กันค่ะซึ่งในคืนวันอาทิตย์นี้นะคะพี่อาร์มวิบูลย์ก็จะพาไปพูดคุยกับเจ้าของบริษัททัวร์ค่ะนั่นก็คือบริษัท
Tour and Less Route นะคะคุณจูนอัครชัยและคุณก้อยพิญชยาค่ะที่มีจุดเริ่มต้นของธุรกิจจากการหลงไหลการถ่ายภาพแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เอาประสบการณ์จากการเดินทางไปยังทวีปต่างๆทั่วโลกมาเปิดเป็นบริษัททัวร์ค่ะซึ่งกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ทั้งคู่บอกว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเลยนะคะเขาผ่านจุดนั้นมาถึงวันนี้ได้ยังไงติดตามกันได้ในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้เวลาเที่ยงคืน10นาทีทางช่อง3กด33ค่ะส่วนตอนนี้แขกรับเชิญที่ทุกคนรอคอยก็มาอยู่กับเราแล้วนะคะน้องกลั๊กคณาวุฒิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่สาเหตุของช่องแตกวันนี้นะคะต้องอ่ะแล้วน้องกลั๊กมาครั้งนี้ค่ะไม่ได้มาในฐานะของนักแสดงแต่มาในฐานะของศิลปินอีกครั้งนึงกับเพลงใหม่ล่าสุดใช่ไหมคะใช่ครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Fit You นั่นเองครับผมก็เป็นกลั๊กคณาวุฒิฟีเจอริ่งกับ Racy Roxy ครับผมที่มาที่ไปของเพลงเป็นไงบ้างคะลูกคือที่มาที่ไปคือเกิดจากที่ว่าเราอยากจะทำเพลงรักครับ อยากทำเพลงน่ารักน่ารักเพลงป๊อปน่ารักอลักอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์ใหม่ของเราแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่กอล์ฟที่เป็น Executive Producer ด้วยครับผมแล้วเขาก็มีเพลงหนึ่งที่แบบมีแค่ท่อนฮุกตอนแรกครับผมก็คือเพลงฟิชูเพลงนี้แล้วเอามาให้เราฟังเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำเพลงสไตล์นี้ด้วยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นแนวที่แบบเราไม่เคยได้ทำแนวนี้มากเท่าไหร่ด้วยครับผมเราก็เลยตอบตกลงไปแล้วก็มาทำในพาร์ทแร็ปเพิ่ มด้วยครับผม okay. ซึ่งสไตล์ที่พูดนี่คือเป็นเขาเรียกสไตล์อะไรคะอันนี้จะเรียกว่าเป็นเพลงป๊อปก็ได้ครับผมป๊อปใสๆใช่ใช่แต่ว่าเราอยากจะใส่ความเป็นตัวเองลงไปครับผมเราก็เลยเพิ่มพาร์ทแร็ปเข้าไปด้วยเราต้องบอกเลยนะว่าอีกอย่างนึงที่สัมผัสได้นั่นก็คือเพลงมาดูคลั่งรักมากเลยไหนเล่าเรื่องราวของเพลงนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมก็สตอรี่ของเพลงนี้ก็จะเป็นเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านถ่ายรูปครับผมแล้วก็มีน้องนางเอกก็คือน้องแบมสราลีนะครับผมมันเป็นลูกค้าเข้ามาซื้อเอ้ยไม่ใช่เข้ามาซื้อดิเข้ามาถ่ายรูปมาใช้บริการใช่เข้ามาถ่ายรูปที่ร้านเราครับผมและการว่าเราเนี่ยตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกเห็นเลยครับใช่เราก็เลยแบบอีกวันระหว่างวันที่แบบเขากลับไปเงี้ยเราก็แบบเอารูปเขามาดูแบบเพ้อถึงเขาคิดถึงเขาอะไรเงี้ยอยากจะเจอเขาอีกจนสุดท้ายก็ได้กลับมาเจอกันอีกวันนึงคลั่งรักแหละใช่ก็ตามเนื้อเพลงนะครับผมใช่สไตล์เพลงผมก็จะทำเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นเล่าเรื่องของผู้ชายคนนึงที่นั่นแหละคลั่งรักคิดถึง อยากเจออยากกลับมาเจอกันอะไรเงี้ยอยากทำอะไรก็ตามกับคุณตายแล้วนะใครฟังสัมภาษณ์เนี่ยอยากทำอะไรก็ตามกับคุณนะซึ่งถ้าเกิดสมมติน้องเปิดร้านอะเรายังไงถ่ายรูปติดบัตรทุกวันจริงดิฉันคิดว่าเราไม่น่าจะมีวัฒนธรรมเอารูปเหลือเราลงถังไปเลยไปฟังไม่ได้ดีกว่านะคะจะได้เข้ากันกับแบบความรู้สึกของ MV ต่างๆด้วยนะคะมาพูดถึงเรื่องเพลงอีกครั้งนึงที่ได้พี่ก๊อฟใช่ไหมคะมาเป็น Executive Producer ด้วยร่วมงานกันอีกครั้งในครั้งนี้รู้สึกไงบ้างโหดีใจอยู่แล้วครับผมเพราะว่าพี่ก๊อฟก็คือเป็นใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นพี่ชายที่เราสนิทมากๆคนหนึ่งที่อยู่ในวงการเพลงเลยครับผมเรามีโอกาสได้ร่วมงานพี่ก๊อฟบ่อยมากแล้วเรารู้สึกว่าพอเป็นเรื่องเพลงเงี้ยเราก็เลยไว้ใจพี่ก๊อฟค่อนข้างเยอะครับผมก็เลยให้พี่ก๊อฟมาช่วยเป็น Executive Producer ให้แล้วที่น้องบอกว่าเพลงเนี่ยตอนแรกมามีแต่ฮุกใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีคนแต่งหลายคนด้วยหรอใช่ครับผมก็อย่างในท่อนฮุกก็จะเป็นพี่เต้ยครับผมที่เป็นเจ้าของเพลงซูลูปาก้าตาปะเฮนั่นแหละครับผมใช่ครับนั่นแหละครับเขามาเขียนท่อนฮุกให้แล้วก็ส่วนในพาร์ทแร็ปก็เป็นน้องที่เป็นแร็ปเปอร์ชื่อ New Blood ครับผมคนนี้ก็ร่วมงานมาหลายทีแล้วน้องเขาจะค่อนข้างรู้สไตล์อะไรผมค่อนข้างรู้มือกันใช่ส่วนท่อนแร็ปก็จะเป็นคุณ Racy Roxy ใช่ครับผมส่วนในพาร์ทของพี่ท็อป Racy Roxy ก็คือให้พี่เขาดีไซน์เองเลยเพราะว่าพี่เขาค่อนข้างมีสไตล์แล้วก็มีเอกลักษณ์ที่แบบค่อนข้างชัดอยู่แล้วครับผมเราเลยไม่ค่อยอยากจะไปเปลี่ยนความเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสไตล์เขามากเท่าไหร่นอกจากจะแต่งเพลงแล้วก็คือร้องด้วยใช่ครับทำไมถึงเลือกเป็น Racy Roxy คะความชอบส่วนตัวละกันครับผมคือเราติดตามผลงานพี่เขาอยู่แล้วด้วยแล้วก็พอมันเป็นเพลงป๊อปๆอย่างเงี้ยหลายๆคนที่ผ่านมาอาจจะเห็นพี่ท็อปในพาร์ทที่เพลงเศร้าเยอะหรือว่าเพลงที่แบบจริงจังค่อนข้างเยอะครับผมเราก็เลยชวนพี่ท็อปมาบอกว่าลองกลับมาทำเพลงป๊อปๆน่ารักน่ารักกันดูไหมครับพี่ อะไรอย่างเงี้ยพอพี่เขาฟังดนตรีแล้วกันว่าดนตรีพี่เขาชอบอะไรก็ชอบก็เลย
ร่วมโปรเจกต์ด้วยกันเลยครับนี่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวใน MV ไปแล้วถามถึงการทำงานร่วมกับน้องแบมสราลีบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างคะแล้วบรรยากาศการถ่ายทำนี่เป็นยังไงดีครับผมคือน้องแบมเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วละกันเรียกว่าบรีฟอะไรไปก็คือได้ตรงตามบรีฟทุกอย่างเลยครับผมบรรยากาศนี่ก็คือน่ารักมากเฮฮามากน้องก็แบบคุยเป็นกันเองแฮปปี้มากเลยวันนั้นคือดูนัชชัวร์มากเลยนะแบบเคมีดีมากเลยอ่ะคู่นี้สุดปังถามถึงกระแสกันเลยดีกว่าครับว่าพอปล่อยเพลงไปแล้วเป็นไงบ้างกระแสตอบรับพี่แฟนคลับก็ตอบรับดีมากนี่ตอบรับดีมากไม่ผิดหวังครับใช่ครับผมก็ขอบคุณพี่แฟนคลับทุกๆคนมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยฟังแนวเพลงแบบนี้หรือว่าไม่เคยฟังเพลงที่เป็นของผมเองนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนเปิดใจรับฟังกันด้วยนะครับสุดท้ายก่อนที่เราจะได้ไปฟังเพลงวิทยุแบบเต็มๆครับให้ฝากเต็มที่เผื่อใครอยากจะแบบเอามาโหลดเป็นริงโทนเลยอย่างเงี้ยค่ะเลยมีคนโหลดอยู่ไหมริงโทนเหรอมีคนโหลดอยู่ไหมได้จริงๆเป็นเสียงอะไรฝากหน่อยค่ะเราสามารถไปดูได้ที่สตรีมมิ่งไหนบ้างคะได้เลยครับผมก็สำหรับ MV นะครับผมก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube กลับคณาวุฒินะครับผมส่วนเพลงนะครับก็ออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับผมไปติดตามไปฟังกันได้นะครับวิจิวครับวิจิวนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องกราฟคณาวุฒิขอบคุณมากมากครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับเราก็จะลาช่วงนี้ไปนะคะกับเพลงวิจิวของน้องกราฟคณาวุฒิแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเวทีที่น่าสนใจกับคุณซีชัดปวีกันต่อค่ะส่วนตอนนี้ยกเวทีนี้ให้กับน้องกราฟเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันยังวนและคิดถึงเท่าไรคิดถึงจะเป็นจะตายโอ้ girl อาการฉันไม่เคยดี baby จะร้องสั่นมากขึ้นทุกที baby ร้องอันเท่าไรใจมันเริ่มกระวนกระวาย oh I wanna be with you baby I wanna be with you baby ลมที่ผ่านหน้าฉันวันนั้นกลิ่นน้ำหอมยังติดใจไม่จางหายไปใช่เธอหรือเปล่าเมฆลอยอยู่บนนั้นหากว่าฉันตาไม่ได้ฝาดไปคงเป็นภาพหน้าเธอ alright ใจฉันเปลี่ยนจากคนไม่เชื่อในความรักไม่รู้ตั้งแต่ตอนไหนรักที่เกิดมันเริ่มก่อตัวมาสักพักฉันก็ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไร yes sir so babyแต่เงาประจันเลยโทนภาในตอนที่คุยกับเธอจะ play I'm talking to the solid ใจกระวนกระวายทุกครั้งที่เธอมามาที่ตาย you get it right ใจละลายจนไม่ว่าจะ make it right แล้วดิก็เริ่มคิดถึงแล้วดิแอลรอบก็มองจะเปลี่ยนไปเป็นคนในใจแล้วดิเวลามันเริ่มจะเดินช้าไปจากเดิมนะตอนที่ไม่มีเธอบ้ามาสายอยากให้เธอเข้ามาเติมเติมก็ชอบจะแบบที่เธอเป็นอยากให้เราได้อยู่ด้วยกันมองแสงอาทิตย์ในตอนเย็นทุกครั้งที่หันไปมองเธอคือความสุขในตอนเซ็งแต่ตอนนี้กระสับกระส่ายทำยังไงนั่นแหละคือประเด็นว่ามีแต่เธอเต็มเต็มที่ฉันจะพูดก็คิดถึงเธอเต็มเต็มคิดถึงเท่าไรคิดถึงจะเป็นจะตายโอ้ girl อาการฉันไม่เคยดี baby จะร้องสั่นมากขึ้นทุกที baby ร้องอันเท่าไรใจมันร้อนระวนกระวาย oh I wanna be with you babyคิดถึงนะไม่ใช่พิษงูแต่ทนไม่ไหวอะคิดดูแล้วจะทำอะไรอะ Can I do it too เชื่อในวันสบายมี Style and ride with new shoes เรื่องราวของวันมันนิยายถ้าลองได้พลิกดูแค่มีการสองคนยับสัสเซ็ตแค่ Summer Leaf Boo ฉันเองคนเดิมคนดีอาจจะมีติ๊กทูเพราะเธอตรงทางต้องขี่ให้ฉันได้พีสูว่าใจมันเต้นไม่เป็นจังหวะมันก็ปรากไอความคิดถึงตอนไม่มีเธอมันคงมากมายระยะทางที่ไม่เจอรอยยิ้มเธอมันช่างท้าทายอย่าให้ต้องรอมากกว่านี้เลยถึงจะเป็นจะตายโอ้ girl อาการฉันไม่เคยดี baby จะร้องสั่นมากขึ้นทุกที baby ร้องอันตรายใจมันเริ่มกระวนกระวาย oh I wanna be with you baby
I wanna be with you, baby. Wish you, wish you, wish you, wish you. สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก๊าซหุงต้ม PT มาติดตาม Daily Citri นะคะดิฉันซีฉัตรบวีค่ะหลังจากที่ล่าสุด Instagram เขามีฟีเจอร์ใหม่ใช่ป่ะหลายคนรู้ยังนะอัปเดตพร้อมกันเขาให้ผู้ใช้สามารถกดแชร์พิกัดให้เพื่อนที่ติดตามได้แต่คุณขาปัญหาก็คือทางตำรวจสอบสวนกลางออกมาเตือนเลยนะว่าความเสี่ยงของฟีเจอร์นี้เยอะนะเพราะอาจจะทำให้คนที่ไม่ประสงค์ดีคนที่เราไม่รู้จักแอบติดตามตำแหน่งเราไปได้ง่ายๆนะคะเนี่ยหลังจากที่ Instagram ทดสอบฟีเจอร์ Friends Map ที่เปิดให้เราแชร์รูปภาพพร้อมพิกัดให้กับเพื่อนได้ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะแชร์เฉพาะเพื่อนสนิทหรือคนที่ติดตามเราฟีเจอร์นี้ก็อาจจะทำให้คนร้ายรู้ตำแหน่งเราและร่วมถึงการสะกดรอยตามเพื่อเข้าถึงตัวเราได้ง่ายขึ้นดังนั้นใครที่ใช้งานฟีเจอร์นี้อยากทำให้ปลอดภัยตำรวจแนะนำว่าให้เราหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวลงบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะที่อยู่อีเมลหรือเบอร์โทรค่ะต่อมาคือไม่ควรเช็คอินในทุกสถานที่ที่เราไปเพราะอาจจะทำให้คนร้ายรู้ตำแหน่งหรือมีพฤติกรรมตามไปที่ต่างๆได้โดยเฉพาะเช็คอินสถานที่ใกล้บ้านไม่ควรเด็ดขาดเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีสะกดรอยตามมายังบ้านพักนอกจากนั้นเวลาโพสต์รูปภาพลงออนไลน์ควรจะปิด geo tagging เพื่อปกปิดสถานที่ต่างๆที่เราถ่ายรูปไว้ไม่ให้คนร้ายตามรอยได้ค่ะหลายพื้นที่ปัจจุบันนี้อาจจะยังมีปัญหานะในเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพราะว่าการติดตั้งมันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมอู้แพงมีค่าใช้จ่ายสูงความเร็วบางทีก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าที่ควรก็เลยเกิดการพัฒนาเรือเหาะค่ะไร้คนขับพูดไม่ผิดเป็นเรือเหาะไร้คนขับที่ปล่อยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงออกมาได้ฟีลคล้ายๆกับคอนเซปต์บอลลูนของ Google ที่มีไว้ลอยตุ้งน้องตุ้งแหน่งนะคะเพื่อที่จะปล่อย Wi-Fi ให้เราได้ใช้กันทั่วถึงค่ะเรือเหาะไร้คนขับเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของรัฐนิวเม็กซิโกที่กลุ่มบริษัทโทรคมนาคมหลายแห่งตั้งเป้าที่จะให้บริการบรอดแบนด์ทั่วถึงกับดินแดนของชนเผ่าอินเดียนแดงนาวาโฮตัวยานทำจากฟอยล์เงินที่ประสานเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศบินขึ้นสูงสุดที่ระดับ 19,812 เมตรโดยยานจะสามารถลอยนิ่งอยู่ที่ระดับความสูงและพิกัด GPS ที่กำหนดไว้ภารกิจยานลำนี้ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไปยังชุมชนที่ไม่ได้รับบริการเพียงพอด้วยการติดตั้งเสาสัญญาณ 4G ที่ทำงานบนเครื่องและเทคโนโลยีการสร้างลำแสงเพื่อรักษาการเชื่อมต่อข้อมูล LTE Open RAN กับสมาร์ทโฟนภาคพื้นดินซึ่งครอบคลุมระยะทางที่ทำลายสถิติกว่า140กิโลเมตรนอกจากนั้นยังสามารถใช้งานด้านตรวจสอบสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยเฝ้าระวังไฟป่าหรือภัยธรรมชาติซึ่งตอนนี้ทางสายได้ทำการทดสอบเที่ยวบินทั้งหมด20เที่ยวบินหลังจากนั้นจะเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ในปีหน้าค่ะน่าสนใจขนาดไหนมาติดตามข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับซีเป็นประจำนะจันทร์ถึงศุกร์และทุกๆวันเลยค่ะผ่านช่องทางโซเชียลของเรามี YouTube Facebook นะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok ด้วยอย่าลืมไปกดติดตามช่องทางที่ถูกต้องนะคะของซีเมียเกนด้วยนะคะขอบคุณพี่สีด้วยนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮร์ค่ะและผลิตภัณฑ์รัชชาวิจิแอดวานซ์พรีเซรั่มนะคะรวมถึงทุกพิธีกรจาก Lean Official และ Urban Revival ด้วยค่ะวันนี้เรา3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ